โอเคครับก็สวัสดีคุณผู้ชมกันด้วยปะไปต่อดีกว่าคราวนี้มาเล่นจับผมจะเคลียร์จับไปลงจับเวลาหาเลยไหมหมดเลยนะเมื่อกี้ใช้ตัวใช้ไปหลายคนแล้วใช่ไหมนี่หน้านี่หน้ารถยังกันเรือนะฮะดร.เอ็นกียังไม่ได้ร่าง2เลยยังไม่ได้ละยังไม่ได้คัน3เลยฮะพี่แกดีกว่าเว้ยปะกี่นาทีนะมึงดูดิไม่รู้ว่าผมเคลียร์จับเวลาก่อนจับเวลาแม่งยากสุด1นาที48ไอ้ห่าใครจะทำได้วะสี่สิบแปดวิเอ้ยไม่ใช่48วินาทีเว้ยโอ้แข่งธรรมดาไว้ก่อนนะผมขอจับเวลาก่อนจับเวลานี่น่าจะยากสุดละโอ้48วิมึงน้อยเปล่าควายใครไปทำได้วะเพราะว่ามันก็ทุเรศเกินเอ้ยทางลัดดีกว่าเมื่อกี้นะเนี่ยไอสัตว์ไม่ไปทางลัดอีกเออไอเหี้ยไอ้3 4 4 4 5 4 6 4 7โอ้โหไอสัตว์มึงน่าจะไปทางลัดไอควายโอเคไม่น่าเปลี่ยนคนเลยไอ้ห่าเอ้ยเมื่อกี้มึงไปทางลัดนะแป๊บเดียวกูว่าทันแล้ววิเดียวไอ้เหี้ยทันอยู่ไม่ยากเท่าไหร่หรอกไอ้เหี้ยถ้ามึงไปทางลัดอะไปไม่แห้งไม่ไปทางลัดไอ้ควายไปเลยนี่ใช้ตัวนี้หน้าดีกว่าหนังอีโบราณนะฮะนอกจากทีมภายนอกก็เป็นหนังอีใช่ไหมเออนั่นแหละภายในนี่จะเป็นหนังอีด้วยนะภายในเห็นไหมเข้าโค้งให้สั้นที่สุดเลยฮะมันจะประหยัดเวลาโอ้รถนี้น่าชิวดีว่ะได้ไอ้ก็ได้รถล่างสามมาทุกคนละอุ้ยเหี้ยลืมไปทางลัดอีกไอ้สัตว์ไม่จำเป็นนี่หน้าบอกว่าจำเป็นต้องไปทางลัดหรอกรถนี้หน้าแม่งเร็วไอ้ห่าความรู้สึกนะมันก็เท่ากันแล้วว่าแต่กูคิดมากไปเองว่ะมาสี่สี่ไอ้เหี้ยสี่ห้าสี่หกสี่เจ็ดโอ้โหไอ้เหี้ยเอาใหม่ดิมึงต้องไปทางลัดละไอ้ควายแม่งกูก็ลืมไอ้เหี้ยตรงนั้นน่ะมึงจะลืมทำเหี้ยอะไรเรื่องสำคัญไอ้ควายอีกรอบนึงนี่หน้าแม่งเฟี้ยวดิรถเรือไม่รู้อะเอาภาคนี้เกมแข่งรถฮะดิฟได้มั้ยดิฟไม่ได้ครับไม่ใช่ภาคแท็กทีมเรซซิ่งกับภาคในโตคาดิฟไม่ได้2ภาคนั้นน่ะคือดิฟอยู่แล้วไปทางลัดไอ้ควายมึงอย่าลืมไอ้ขี้งูว่ามันช้าๆมึงไม่ไปทางลัดไงควายไปทางลัดนี่แม่งโคตรไวละเหมือนกันนี่ว่าเป็นคนเนี่ยไอ้เหี้ยทำไมไม่ได้วะอะไรวะอุตส่าห์ไปทางลัดนะไอ้เหี้ยแค่วิเดียวแม่งไม่ได้ไอ้สัตว์กูส้นตีนเนาะกูเป็นคนเนี่ยแล้วก็เอ็นกินยังไม่ได้ลดเลยรถว่ารถทุกคนความเร็วแม่ก็เท่ากันหมดแล้วมั้งอ
คงให้สั้นสุดภาคนี้มันไม่ได้แค่แข่งรถกันอย่างเดียวคือมันเอารถมายิงกันประกอบล้านนี่คือความมันของภาคนี้เป็นดีไซน์คือทำให้ทำได้ไม่เหมือนภาคอื่นไอสัตว์กระบุกตรงเหี้ยอะไรวะโอ้ยรถของพี่แกเอ้ยรถของพาซาดีน่านี่โคตรเร็วเลยอะเอ้ยใช้ได้ว่ะไอ้เหี้ยรถเร็วมากว่ะ15วิเองอะบางคนอีก48 47ยังไม่อยากทันเลยหรือว่าเล่นคล่องขึ้นก็ไม่รู้นะรถแต่ละคนมันเกี่ยวได้หรอวะเอาที่เราด่ากับปากูต้องใช้พระเอกคนนี้อันนี้ได้ไปแล้วใช่ไหมด่านนี้ต่อเลยคันที่3ไปไม่ใช่ลองใช้ตัวพระเอกดูมาวันนี้มีทางลัดอย่าลืมนะเอ้ยแต่รถของไอ้พาซาดีน่านี่แม่งเร็วว่ะถือว่าผ่านนะถือว่าผ่านยิ่งขึ้นบนเนี่ยยิ่งช้าเข้าไปใหญ่เลยรถของแต่ละคันมันคือความเร็วมันไม่เท่ากันหรอกมั้งดูละเมื่อกี้ไม่งั้นคงแบบพาซาดีน่าคงไม่เล่นแล้วได้หรอกนะ9 50 51เฮ้ยเหี้ยอะไรวะโอ้ไอ้ควายมาเราใช้ตัวพาซาดีน่าดีกว่าพาซาดีน่ารถมันเร็วอ่ะไอ้เหี้ยรถเร็วมากเลยด้วยพาซาดีน่าเออเนาะก็โหแต่ละคนมันก็เร็วไม่เท่ากันเนาะไปเลยเออพาซาดีน่ารถมันเร็วนะเว้ยไอ้เหี้ยคิดดูดิแป๊บเดียวคือแบบแค่วิเดียวนี้คือทันอยู่อ่ะหรือว่ากูยังไม่ชินกระดาษหรือเปล่าไปเลยหญิงสาวนักแข่งรถจอมไฟแรงหญิงเขาหญิงสาวไฟแรงหญิงสาวสุดไฟแรงนักแข่งรถอะหญิงขาวเอ้ยไม่ใช่หญิงสาวนักแข่งรถสุดไฟแรงดิเออเรียกสลับกันแล้วกูเพราะว่าคือแข่งรถเก่งกว่าโคโค่อะรถแต่ยังรู้ว่ารถแกเร็วจริงนะเว้ยตะกี้นี่ไม่เน้นแข่งรถคือมันเน้นยิงด้วยอ่ะ49 50เห็นไหมรถแกเร็วอ่ะไอ้เหี้ยรถแกเร็วมากเออรถพี่แกเร็วมากเลยอ่ะเห็นไหมทันด้วยเห็นไหมคนเร็วอ่ะเออรถแม่งเร็วว่ะใช้ได้ว่ะเฮ้ยปาซิน่าเนี่ยมันเก่งเรื่องความเร็วมากเลยเว้ยคือรถแต่ละคันนี่ความเร็วไม่เท่ากันแน่มันก็ถ้าเข้ากันจริงพระเอกคงชนะไปแล้วพาซาดีน่าดีกว่าไอ้เหี้ยติดใจรถมันเร็วอะติยอนรอบรถมันเร็วจริงแต่ปืนมันไม่แรงก็ว่าไปบางคนสลับกันไงมาด่านนี้น่าจะกินหมูอยู่นะฮะพาซาดีน่าบอกนะฮะแต่โคโค่น่ารักกว่าด่านนี้ใครจะซับซ้อนไปไหนวะเนี่ยโอ้โหโค้งอย่างนี้ตายเหอะโค้งมันน่าจะมีให้ดิฟได้เนาะเหมือนภาคนี้เว้ยแท็กทีมเลยเอ๊ะภาคนี้มันแท็กทีมเลสซิ่งใช่ไหมมีภาคทีมเลสซิ่งเว้ย
กับภาคในโตคาโยเออเป็นไงมันนะฮะมันสนุกแล้วเล่าใจคุณผู้ชมนะข้างวันนี้ซ้อมไปไหนไว้ดันอีโบราณถึงนาที6วิอะวะทางลัดตรงน้ำตกนี่ฮะเห็นไหมทางลัดโอ้โหสบายเฮ้ยอะไรวะเนี่ยสองศูนย์สามศูนย์สี่ศูนย์ห้าโอ้โหรถพี่แกเร็วจริงยอมรับโอ้โหเร็วว่ะไอ้เหี้ยโคตรสุดยอดเลยชนะไป3แมปรวดฮะจบคลิปละโอเครถพี่แกเร็วจริงว่ะยอมรับนะเว้ยโหดจริงว่ะโหดจริงอะไรจริงฮะต้องใส่เรื่องประลองความเร็วต้องให้พี่แกตลอดละโอเคพวกคลิปนี้เราลาไปก่อนนะฮะสวัสดีครับบ๊ายบาย